ลุ้นเทพลูกคนที่สองคู่รักดาราดังฝ่ายชายลั่นถ้าได้ลูกสาวปิดอู่เลยขึ้นแท่นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ลูกสองแล้วระหว่างก้อยรัชวินคงมาลัยและตูนอาทิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของพวกเขาพร้อมลูกชายคนแรกน้องทะเลอยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวสำหรับท้องที่สองตอนนี้ก็อายุครรภ์ได้จะ4เดือนแล้วทุกอย่างเป็นไปตามแพลนที่สาวก้อยวางไว้ว่าถ้าลูกคนที่สองเกิดภายในปีนี้จะดีกับครอบครัวกำหนดคลอดก็เดือนธันวาพอดีถามว่าจะปิดอู่เลยไหมหนุ่มตุยเปิดใจว่าภรรยาอยากได้ผู้หญิงจะได้มีครบก็จะปิดอู่เลยแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องขอเข้าที่ประชุมนิดนึงหัวเราะ